ซินดี้ยานติหญิงสาวมุสลิมวัย24ปีกำลังส่องกระจกในบ้านของเธอที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเธอจัดแจงผมสีเหลืองอ่อนให้เข้าที่ก่อนจะลองสวมชุดกระโปรงซินเดอเรลล่าสีฟ้าซินดี้เริ่มแต่งคอสเพลย์มา3ปีแล้วซึ่งเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มสาวๆมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนใจกิจกรรมคอสเพลย์ฮิญาบพยายามสร้างสรรค์วิธีแต่งตัวชุดแฟนตาซีให้เข้ากับการสวมใส่ฮิญาบตามหลักของศาสนาberhijab itu tidak harus kita terbatas mengenai apapun gitu loh. Kita bisa bebas berekspresi, kita bisa bebas berkreativitas gitu. Bukan berarti hijab itu sebagai halangan kita untuk tetap bisa berkreasi. Tidak hanya di dunia cosplay, tidak hanya bisa hijab cosplay, tapi tentu saja ada hijab yang bisa menyanyi, menari, dan hobi-hobi lainnya juga menurut saya menggunakan hijab juga tidak masalah gitu.ซินดี้ยึดอาชีพตัดเย็บชุดคอสเพลย์ขายซึ่งออกแบบให้ดูสุภาพเรียบร้อยตามข้อกำหนดสำหรับผู้หญิงมุสลิมเช่นการดัดแปลงฮิญาบทำเป็นวิกผมฮูดหรือหมวกแฟนซีต่างๆซึ่งชุดที่เธอออกแบบตามการสั่งซื้อของลูกค้าสนนราคาประมาณชุดละ 250,000 รูเปียถึง 500,000 รูเปียหรือประมาณ600บาทถึง 1,200 บาทในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีประชากรมุสลิมเป็นส่วนใหญ่อย่างมาเลเซียนูซียามีมี่มินฮาเลียนักศึกษาวัย20ปีเข้าร่วมงานคอสเพลย์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์กับสาวๆมุสลิมอีก15คนพวกเธอแต่งตัวในชุดที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นักรบและเจ้าหญิงของการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นนูซียามีมี่กล่าวว่าเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงที่เธอเริ่มคอสเพลย์เธอไม่ได้สวมฮิญาบกับชุดคอสเพลย์แต่เมื่อเริ่มเห็นสาวๆหลายคนที่คอสเพลย์แล้วยังสวมฮิญาบจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เธอทำเช่นนั้นบ้าง To be honest it is quite challenging especially if you want to make your hijab as accurate as the character usually I pick up a character that cover most of my body part so it's easier for me to wear it in a Muslim style การแต่งกายเรียนแบบตัวการ์ตูนและแอนิเมชันของญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมานานหลายทศวรรษแล้วแต่คอสเพลย์ฮิญาบนั้นกลับเป็นเรื่องใหม่เป็นกระแสที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สำคัญในสังคมชาวมุสลิมให้การยอมรับกิจกรรมนี้ตราบใดที่การแต่งชุดคอสเพลย์ยังคงอยู่ในข้อกำหนดการแต่งกายของศาสนานั่นเองปิยมาศวงศ์พลาดิไสทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน